ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับทางท่องTrueVision 691นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นพร้อมที่จะตอบปัญหาสารพันเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตครับแน่นอนครับวันนี้เราชมสดทางช่อง TrueVision 691แล้วครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็คือแฟนเพจ Facebook นั่นเองถือว่าง่ายสุดแล้วทุกท่านต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตในมือต่างๆนะครับก็เข้าไปเลยครับที่ Facebook นะครับ Speed Channelอันนี้ก็จะเป็นเพจหลักของทางด้านของช่องก็จะมีเรื่องราวของรายการต่างๆที่อยู่ในช่องนะครับรวมถึงลิงก์สามารถที่จะชมทาง YouTube ก็ได้ต่างๆนะครับรวมถึงร้านแต่งต่างๆก็จะมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งเพจนะครับก็คือเป็นเพจของ Speed Rider นะครับทางรายการโดยตรงนะครับก็จะเห็นมีผมนะครับมีพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับเป็นหน้าเพจอยู่ในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารรถใหม่การเปิดตัวกิจกรรมการขับขี่ทดสอบทริปต่างๆไปจนถึงการไลฟ์ด้วยการไลฟ์สดนะครับการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่กำลังจะมาถึงก็คือในการของการแข่งขัน World Superbike นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับก็ไปทาง www. นะครับ .speedchannel.co.th อันนี้ก็จะมีนะครับลิงก์ดูชมสดทั้ง YouTube นะครับลิงก์ทั้งร้านแต่งร้านซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงร้านต่างๆแล้วพี่กิ้งก็มีนะครับแล้วพี่อ้นก็มีนะครับรวมไปถึงนิยสารที่เราทำอยู่ก็มีนะครับก็เข้าไปชมกันได้อีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถชมสดไปพร้อมๆกับการถ่ายสดทางช่อง TrueVision ณตอนนี้นะคือทาง YouTube นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไปที่ YouTube นะครับ Speed Channel Official นะครับก็จะเจอตัวที่ทิ้งท้ายว่าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกันณตอนนี้รวมไปถึงระหว่างการชมสดนั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะติดในเรื่องของการเข้าห้องน้ำดื่มน้ำหิวน้ำต่างๆก็สามารถหยุดระหว่างการถ่ายทอดสดไปดื่มน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จกลับมากดเล่นก็จะสามารถดำเนินต่อโดยไม่สะดุดรวมไปถึงต้องการดูเทปเก่าๆเมื่อวานนี้อยากดูอะไรพลาดไปตอนไหนก็สามารถที่จะเซิร์ชไปหาดู YouTube เป็นเรียกว่าย้อนหลังได้นะครับนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง YouTube เนี่ยน่าจะสะดวกกว่าดูทางจานด้วยนะเพราะบางทีแล้วเนี่ยรายการดำเนินไปประมาณ30นาทีแล้วเนี่ยแต่ว่ามาไม่ทันเงี้ยเราสามารถเลื่อนด้านล่างไปตั้งแต่ตอนแรกยังได้เลยใช่ไหมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยเลื่อนขวาไม่ได้เลื่อนอนาคตไม่ได้เลยเลื่อนอดีตได้เลื่อนอดีตได้แล้วก็บิดพอดได้ตลอดเวลานะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับพี่กิ๊งแล้วก็ตู่นะครับพี่บอมไปไหนไม่มาติดธุระครับไปพบกับพี่บอมในช่วงรายการสปีดทอล์กแล้วกันครับนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหเพลงมือดังลั่นเกียวกาวเลยแขกเพียบวันนี้ GLP อยู่กับเรานะครับคือกริ้งลาดเท้านะครับเป็นไงเป็นไงพี่กิ้งถ่ายดีเป็นไงครับผมคุยกันมาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ไปไหนมาบ้างหรือพี่กิ้งอ่ะมาเจอวันนี้เสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมไปไหนกันมาบ้างมั้ยวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบบทําก็อยู่บ้านอยู่บ้านครับอยู่บ้านไม่ไปไหนก็ได้ไปงานที่เซนเตอร์เบิร์กมั้ยไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับโอ้เสียดายเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างแต่งานเค้ามีปีนี้มีน้อย5วันเองครับนะครับก็หลายๆค่ายก็มีบรรยากาศเป็นไงบ้างอ่ะสนุกครับก็ยังเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมนะครับก็หลายๆค่ายก็นำรถโชว์ต่างๆรวมไปถึงมีการประกวดรถสวยด้วยกิจกรรมของ Honda ID Challenge รู้สึกจะมีของRebel 500 ใช่ไหมฮะที่มีการ300ตกแต่งประกวดมี Rebel 500 Rebel 300ไปจนถึงเรื่องของ MSX แล้วก็วันนั้นก็มีวันสุดท้ายก็มี MSX ขับด้วยไปจนถึง Apparel ต่างๆ Accessory ต่างๆนะครับก็มีไปโชว์นะครับซึ่งในครั้งนี้โอ้โหต้องบอกว่าขอยินดีกับแพทดอกก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าทางแพทดอกนะฮะเขาได้ยื่นส่งเป็นอะไรนะหมวกโชเอะได้รับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกได้มอกได้สมอพี่สมอด้วยโอ้ต้องบอกว่าคือเป็นหมวกที่แบบว่านำเข้ามาแล้วก็เป็นหมวกที่มีความปลอดภัย
พอสมควรเลยทีเดียวแหละใช่ไหมแล้วก็มาผ่านมาตรฐานมหาหินของประเทศไทยได้ถือว่าหลุดมาได้นะก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพราะนั้นการซื้อการขายก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครใช้หมวกเฉยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของไม่ผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆตอนนี้ผ่านสม.เรียบร้อยก็แสดงว่ารถหมวกกันน็อกเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องไปซื้อเฉพาะแพดด็อกเขาก็มีตัวแทนเขาเป็นแพดด็อกเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายใหญ่ใหญ่อ๋อแล้วก็เจ้าเดียวอ๋อเจ้าเดียวครับที่อื่นอาจจะเป็นเรื่องของการฮิ้วซะมากกว่าอ๋อแต่ที่แพดด็อกนี่แน่นอนว่าสั่งตรงทุกรุ่นที่มีของโชเอะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรอรุ่นท็อปรุ่นสุดท็อปอะไรก็ตามที่มาจากเมืองนอกเนี่ยจะมาดรอปไว้ที่นี่ที่เดียวที่แพดร้านแพดด็อกครับโอ้โหถนนรัชดาครับซึ่งในช่วงอาทิตย์ต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธีมของการเชิญแขกรับเชิญในเรื่องของหมวกแล้วก็อิสตอรี่เกี่ยวกับเรดดิ้งเกียร์ทั้งหลายถึงมือแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกโอ้โหพูดง่ายๆว่าเราจะมาแนะนำว่าวิธีการเลือกที่มันให้เหมาะสมกับการขับขี่เป็นยังไงทัวริ่งต้องใส่รองเท้าแบบไหนเรซซิ่งแบบไหนเอ็นดูโร่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนสลับหมวกกันหมดเลยใช้เอ้ยจริงนะใช่ไหมบางทีไปท่องเที่ยวก็ใส่อีกแบบนึงไปในสนามก็ใส่อีกแบบนึงแต่จริงแล้วรวมไปเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันมากเนี่ยควรจะใส่แบบไปแล้วด้วยไปทับทามมาด้วยซึ่งโชเอะนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของกอล์ฟใช่ไหมทั้งต้องบอกว่าทั้งแพดด็อกมั้งแพดด็อกกอล์ฟนี่ใส่อุปกรณ์ของแพดด็อกใช้อุปกรณ์แพดด็อกอยู่ชุดนึงตอนนี้ก็พี่สวยครับก็หมดอายุแล้วพี่นะแล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้โชเอะป่ะครับตรงไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่โชเอะหรอไม่ใช่ครับอ้าวก็บอกได้โชเอะมาอ๋อไม่ใช่แหมตัวเองก็ให้พี่สวยติดตามชมนะไม่รู้พี่สวยดูอยู่หรือเปล่านะครับก็นี่แหละครับก็ย้อนหลังดูเดี๋ยวเรามาเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเรามาพบกับพี่สวยในรายการใช่ช่วงอาทิตย์หน้าแหละถ้าว่างโอ้โหแบบแน่นมากเลยนะช่วงนี้นะครับกิจกรรมด้วยแล้วก็เรื่องของนำรถมาโชว์ด้วยใช่นะครับเดี๋ยวจะนำรถมาโชว์เนี่ยจะมีรีเบลแต่งรีเบลแต่งมาโชว์ด้วยรีเบล500แต่งโชว์เอาเข้ารายการเอาเข้ารายการอาร์ซีมาเราก็อาร์ซีของพี่อาร์ซีด้วยก็จะเข้ารายการ 2-3 วีก็มาเข้ารายการเข้ารายการตัวคาร์บอนใช่ไหมตัวคาร์บอนโอ้โหคาร์บอนหล่อหล่อหล่อก็ได้ด้วยว่าบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันให้ติดตามติดตามแล้วก็รับรองว่าในเรื่องของแจกของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยทางฮอนด้าบิ๊กวิงเขาก็พระราม3เขาก็แน่นอนว่าเรื่องของรางวัลเขาให้อยู่แล้วอยู่แล้วทางแพดด็อกเขาก็มีให้อยู่แล้วเพราะนั้นติดตามเราให้ดีนะครับว่าเราเอามาวันไหนแล้วจะมีของรางวัลอะไรแจกบ้างอย่าพลาดแล้วกันนะโอ้ห้ามพลาดเลยครับวันนี้เรามีอะไรก็ในเรื่องของรีวิวต้องบอกว่าเบรกแรกนี่เป็นอินโทรก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในเรื่องของโฟนอินและอะไรพวกนี้ใช่นะครับก็รีวิวซะหน่อยเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เราออกไปทริปกันเอามาคุยกันอันนี้ก็ขอรีวิวซะหน่อยว่ามีรถอะไรใหม่ๆบ้างนะตอนนี้นวัตกรรมของโลกเข้าไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับวันนี้มี2ตัวนะวันนี้ตัวแรกพูดซะมี2ตัวมี2คัน2รุ่น2ค่ายว่างั้นเถอะนะครับตัวนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นของ Vigo Motorcycle นะครับเป็นตัวซุปเปอร์ไบค์พลังงานไฟฟ้าเอาเข้ามาแล้วเหรอครับอย่างพี่เป็นการพัฒนานะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีกำลังความแรงของมันเนี่ยนะเขาเคมาที่120แรงม้าเฮ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าแรงเยอะจังอ่ะความเร็วสูงสุดที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เอาแล้วมั้งรถไฟฟ้าสงสัยต้องไปซื้อรถไฟฟ้าเรามาดูรายละเอียดของมันละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับรถVigo Motorcycle นะครับคือเป็นรถน้องใหม่จากประเทศอังกฤษนี่ดูหน้าตามันก่อนอุ้ยล้ำสวยนะครับเผยโฉมซุปเปอร์ไบค์พลังงานไฟฟ้ารถต้นแบบนะครับที่สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไกลได้ถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโอ้โหนะครับนี่ชาร์จ1ครั้งเต็ม 100% เนี่ยสามารถวิ่งได้640กิโลเมตรนะครับและเตรียมการพัฒนาสำหรับจำหน่ายจริงเร็วๆนี้โอ้โหอันนี้แค่ชมนี่ก็ถือว่าแบบพูดง่ายๆว่าผมไม่ได้จะอ่านว่าวีโก้น้ำมันนี่เมินเลยแหละนะประหยัดด้วย600โลนี่ไปจังหวัดถึงจังหวัดไปจังหวัดเลยนะมาดูทางด้านตัวเลขสมรรถนะที่เขาเคลมมานะครับอย่างที่บอกว่าอัตราเร่งนะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ 3.2 วินาทีโอ้เร็วนะโอ้เป็นไงล่ะนะครับวิ่งได้ไกลที่บอก610กิโลเมตรนะครับน้ำหนักตัวนะครับพร้อมแบตเตอรี่ต่างๆนะครับ160กิโลเมตรเอ้ย160กิโลกรัมมันก็ไม่หนักมากนะไม่หนักเบาด้วยนะดูดิหล่อวะเท่ด้วยหล่อด้วยแถมไม่พอครับหล่อมากนะครับแบตเตอรี่ใกล้หมดก็เสียบชาร์จที่ไหนก็เสียบชาร์จได้เลยน่าจะได้นะปัญหาก็คือว่าเราไม่ต้องเตรียมตังค์ไปเติมน้ำมันเลยต่อไปจะมีคนจะมีปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าใช่หรือแม้ก็
พกไปอันนึงไอ้พวกที่ปั่นไฟดึงมือแล้วก็เสียบปั๊มเลยปึ๊กอะไรเงี้ยนะโอ้โหนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับแบบ LED แฟลริ่งหน้าพร้อมช่องดักอากาศนะครับแล้วก็เบาะนั่งแบบ2ตอนยกระดับนะครับแบบสปอร์ตดิสเบรกคู่นะครับทั้งด้านหน้านะครับเป็นดับเบิลดิสเบรกนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อนี่นะครับเป็นล้อสไตล์ทัวร์ซูบายเลยล้อโตนี่แหละนะครับยางโตมาเลยนอกจากนี้ยังได้บรรจุเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับหลายรายการไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS กุญแจรีโมทดิจิตอลระบบเบรกอัตโนมัตินะครับการสั่งผ่านด้วยเสียงนี่เป็นไงระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนโอ้โหนี่มันจะล้ำไปเหมือนรถแบบแทบไม่ต้องขี่แล้วนะรถไฟฟ้าเนาะสั่งหรือสั่งการด้วยเสียงก็แล้ว start stop อะไรเงี้ยหรือเปล่า start stop start engine แล้วก็ตึ้มพอจอดพูด stop engine ประมาณนี้ป่ะว้าวล้ำขนาดนั้นแล้วก็ทาง Vigo ได้เผยว่ายังคงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกสักพักนึงสำหรับมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆเพราะว่ามันต้องมีในเรื่องของมาตรฐานข้อกำหนดของรถจักรยานยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตัวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก่อนจะสามารถวางจำหน่ายได้จริงเร็วๆนี้โดยตั้งราคาขายไว้ที่ราวๆ 7,999 ปอนด์ประมาณ 8,000 ปอนด์หรือราวๆ355,500 บาทโดยประมาณโอ้ยงั้นน่าแพงนะไม่แพงเลยอ่ะนะท่านนี้ยังมีราคาพิเศษสำหรับผู้ร่วมลงทะเบียนสนับสนุนโดยมีราคาที่ 5,999 ปอนด์นะครับหรือราว 266,000 บาทสำหรับผู้เข้าไปสนับสนุนผู้เข้าไปแบบเหมือนแบบว่าต้องการแบบจะให้มันผลิตอะไรเงี้ยนะครับหาเสียงอ่ะดูว่ากระแสว่าตอบรับเป็นยังไงบ้างอาจจะได้ราคารถประมาณนี้ก็คือว่าเป็นค่ายน้องใหม่จากประเทศอังกฤษนะครับกับVigo Motorcycle รถไฟฟ้านั่นเองนะครับพลังงานไฟฟ้าเสียงมันจะเป็นไงนะเวลาเสียงมันน่าจะแบบไม่นะพี่มันจะมีอยู่ตัวนึงของEber และ Uber เนี่ยรถไฟฟ้ามันครับเสียงมันออกมาเหมือนรถบิ๊กไบค์เลยนะเฮ้ยใช่แต่โหแต่แบตนี่เลียงมันตับๆๆ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 
ซีโร่ก็เขาบอกซีโร่ตัวเฟรมเขาใช้ตัวเฟรมของดูคาติเนี่ยมาใส่ได้รอเลยอยากรู้ว่าเสียงมันดังยังไงผมก็เขาบอกมันดังบู้บู้แต่เขาไม่รู้อะไรปะอะไรบู้บู้ที่ข่าวว่าตัวซีโร่นี่เขาเทสในสนามกันแล้วใช่ตัวจริงแต่ตัวนี้ออกมาเป็นรถคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเขาไม่รู้เอาอะไรมาปั่นเสียงให้มันดังเหมือนตัวบิ๊กไบค์มันก็ไม่เงียบนะพี่มันดังเหรอดังเคยฟังป่ะเคยตัวของซีโร่มันเคยฟังทีนึงมันออกแบบไหนก็ออกเป็นเสียงรถบิ๊กไบค์แต่มันไม่บุ้มบุ้มมันออกแผดออกเสียงท่ออย่างนั้นบุ้มบุ้มอย่างนั้นเลยมันจะไม่ลั่นมันจะบุ้มบุ้มบุ้มมันไม่แผดเหมือนรถสี่สูบอ่ะเออไอ้นั่นมันบุ้มบุ้มใช่ไหมไอ้นั่นมันแบบเหมือนมีใบพัดเสียงอ่ะซุปเปอร์ชาร์จอะไรเงี้ยป่ะบุ้มอะไรประมาณเนี้ยซุปเปอร์ชาร์จอะไรเงี้ยป่ะผมว่ามันก็ไกลแล้วนะเวลาที่แบบว่าตอนเนี้ยโลกเราก็มีแต่มลภาวะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องคิดค้นอะไรแปลกใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกนะปกป้องโลกใช่ป่ะช่วยเหลือโลกสีเขียวพอพูดถึงก๊อปที่แบบว่าอนุรักษ์โลกคราวนี้ผมมาแบบมาใช้น้ำมันเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าละอายใจยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่น้ำมันก็ยังมีค่าอยู่นะตอนนี้นะก็เหมือนกันน่ะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้4จังหวะก็เป็นที่รับนิยมใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็2จังหวะก็กลายเป็นรถที่เก็บซึ่งตอนนี้อย่างบางคนก็หาเหมือนกันนะครับหาเป็นสะสมมาเรามาดูของผมดีกว่าเราจากอิตาลีจากอังกฤษนะครับอิตาลีกันต่อกับค่ายเบเนเล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัว all newLeon Chino นะซึ่งเป็นรถสไตล์ Camber นี่เขาปล่อยออกมาแล้วครับสำหรับคลิปในการทดสอบเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครับเป็นสไตล์ Camber ครับหลังจากที่ Benelle นะครับได้เผยโฉมและสเปคพื้นฐานอย่างเป็นทางการของรถมอเตอร์ไซค์แนว Camber อย่างเจ้าตัว All New Leon Chino ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเจ้า All New Leon Chino ได้ผ่านการทดสอบในสนามขับขี่ทดสอบแล้วทดสอบในสนามด้วยนะอย่างเงี้ยเสียงพร้อมกับมีคลิปวิดีโอขณะทำการทดสอบหลุดออกมานี่คือคลิปหลุดนะพี่หลุดออกมาให้แฟนๆที่ตั้งตารอเนี่ยได้ฟังเสียงเครื่องยนต์อันดุดันเร้าใจและแน่นอนว่าอีกไม่นานนะฮะเราจะได้เห็นพิธีเปิดนะครับนี่เดดแอร์ให้ฟังเสียงจริงหน่อยมีพักครับโอ้เสียงมันแน่นนะเสียงมาต่อนะครับสำหรับโจเพเล่All New Leon Chino นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ในสไตล์ September ผสานกับดีไซน์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกมาพร้อมกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนะฮะโดยด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าแบบกลมและไฟเลี้ยวที่ยื่นออกมาแบ
ไฟเลี้ยวแบบก้านยื่นมาแบบเป็นเขาเรียกใช้ LED ควบคุมมาครับเลี้ยวผ่านแฮนเดิลบาร์ใช้เป็นตัวแฮนด์บาร์นะฮะพร้อมกับหน้าปะเรือนใหม่แบบดิจิตอลถังน้ำมันโค้งมนครับติดอยู่บนโครงถักในสไตล์ของเบเนเล่เขาเลยเพราะว่ารถอิตาลีนี่ตัวอย่างแบบเป็นเฟรมถักทั้งนั้นนะฮะเบาะนั่งตัวนี้มาแบบตอนเดียวครับยกระดับผู้ซ้อนท้ายเล็กน้อยนะฮะปิดท้ายด้วยไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับบางคนครับบางคนหลังแบบสั้นปกตินี่บางคนที่ยื่นออกไปนะอันนี้เป็นบางคนแบบสั้นแล้วก็จะมีตัวดักที่ล้อนะตรงที่กับสวิงอาร์มอีกทีหนึ่งฮะกันดีหลังนะมิติตัวรถครับความยาวอยู่ที่ 2,100 มิลลิเมตรฮะกว้าง800มิลลิเมตรสูงที่ 1,160 มิลลิเมตรครับส่วนความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่815มิลนะฮะไม่สูงมากไม่สูงมากเป็นรถที่แบบว่าเตี้ยๆนิดนึงนะพอๆกับ SXR นะครับพอกันในขณะที่น้ำหนักตัวรถอยู่ที่170กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะถือว่าเป็นน้ำหนักที่ให้ความคล่องตัวแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ความควบคุมได้ง่ายๆถังน้ำมันสามารถจุเชื้อเพลิงได้ถึง15ลิตรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสามารถเดินทางออกทริปได้อย่างสบายหายห่วงครับมาที่ระบบช่วงล่างกันต่อครับ Benelle All New Leoncino ครับมาพร้อมกับระบบกระเทือนด้านหน้าแบบ Upside Down และด้านหลังเป็นแบบ Monoshock ที่มีแบบกระเดื่องด้วยนะครับก็เลยวางเป็นแบบแนวนอนได้ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มนะฮะส่วนระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นจานคู่แล้วก็เป็นดิสขนาด320มิลลิเมตรซึ่งติดตั้งอยู่บนล็อตซี่ลวดขนาด19นิ้วนะฮะรัดด้วยยางวิบากขนาด110ทับ80ขอบ19นะครับโอ้นี่อันนี้ด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด260มิลลิเมตรบนล็อตซี่ลวดขนาด17นิ้วพร้อมกับยางวิบากขนาด150ทับ70ขอบ17ที่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังนั่น มันเป็นเรื่องสแตนดาร์ดไปแล้วนะสำหรับ ABS นะถ้าแบบว่าให้อัปเดตขึ้นใหม่ก็เป็นเรื่องของ traction control ไปกับสลิปกันไปนะครับสำหรับขุมพลังยนต์ตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 499.6 cc double overhead camshaft 8วาล์วขนาดกระบอกสูบอยู่ที่69มิลนะฮะแล้วก็ช่วงชักอยู่ที่ 66.8 มิลก็ยาวเหมือนกันนะยาวๆอยู่ทั้งยาวทั้งใหญ่เลยนะกระบอกก็ใหญ่ด้วย ทำให้กำลังอัดอยู่ที่ 11.5 ต่อ1เลยทีเดียวนะครับโอ้โห15ต่อ1ทอร์กเยอะทอร์กมหาศาลเลยฮะอย่างนี้นี่ไปฟัดกับดูคาติได้เลยนะไอตัวสแครมเบิลอ่ะ5ต่อ1แต่ตัวนี้ครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำพี่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นระบบหัวฉีดแล้วด้วยนะครับระบบเกียร์6สปีดให้กำลังสูงสุดที่47แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไม่มากไม่น้อยคืออยู่ระดับกลางๆแรงม้า500 cc เองจะเอาอะไรหลักเนาะแรงบิดที่45นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้ดีในขั้นต้นนะครับผ่านมาตรฐานยูโร4เรียบร้อยเอาล่ะนะครับแล้วก็ล่าสุดครับทางเว็บไซต์หลักของ Benelle นะครับก็คือเว็บไซต์ benelle.com ได้ทำการอัปเดตข่าวล่าสุดของเจ้าตัวสแครมเบิลคันนี้ผ่านทางหน้าเว็บว่า upcoming motorcycle ซึ่งหมายความว่าเจ้า All New Leoncino เนี่ยครับเตรียมจะเปิดตัวแล้วครับในแบบเปิดเป็นแบบ global model ด้วยเอาละทั่วโลกทีนี้โอ้ยเขาถือว่าเป็นข่าวดีนะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆท่านผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนรายการถามมาที่ถามมาว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับตกลงแล้ว Benelle จัดให้จัดให้แล้วแต่ว่าจะมามอเตอร์โชว์นี้หรือเปล่านี่ต้องติดตามชมแบบว่าเป็นโกลบอลต้องมาเพราะมีฐานอยู่เมืองไทยเนี่ยเบเนเล่สับขาหลอกเราอยู่แล้ว ตอนแรกบอกว่าจะเน้นแต่สไตล์ใช่นักเก็ตหรือว่านี่ตอนหลังสไตล์สปอร์ตมาละนี่สแครมเบิลมาอีกเนี่ย ทีแรกบอกไม่มีแอดเวนเจอร์สุดท้ายเพิ่งเปิดตัวไปที่งานล่าสุด TRK 502ตัวแอดเวนเจอร์500 cc ที่เปิดตัวไปที่บางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลนี่ครับก็บอกว่าไม่เข้าก็จนได้นะครับนี่สแครมเบิลมาแล้วโดนสับขาลอยแล้วเขาบอกว่าเป็น global model แสดงว่ามาเมืองไทยแน่นอนครับแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอกันละกันเราจะอัปเดตให้ฟังบ่อยๆใช่ครับเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะโยนเข้าสกู๊ปต้องบอกว่าในเบรกหน้านะฮะเราก็เปิดรับสายนะครับโฟนอินแล้วก็ SMS เข้ามาทักทายกันได้ครับสกู๊ปมีอะไรก๊อปวันนี้วันนี้ก็เป็นสกู๊ปเกี่ยวกับแว่นตาครับนี่แว่นตาสวยๆนะครับซึ่งเราไปดีลมากับผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นดีไซเนอร์จากอิตาลีนะครับวันนี้มี2ตัวด้วยกันตัวนี้คือเป็นรุ่นของ Follow นะครับเป็นสไตล์ของสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็น Giovanni เป็นสไตล์ของแฟชั่นนะครับสปอร์ตก็จะสะดวกสบายนะครับใส่ง่ายแล้วก็มีตัวชิ้นเลนเปลี่ยนใน5ชิ้นนะครับพร้อมกับกรอบอีก2ชิ้นเหมือนกันทั้ง2ตัวทั้งFollow แล้วก็ตัว Giovanni เพราะนั้นเดี๋ยวไปดูครับว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงคือเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามวันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ